มาเช็คความพร้อมของผู้รองช่อง9นะครับผมยืนอยู่กับมุมแดงครับยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประพลครับสวัสดีครับน้องชายวันนี้มีการต่อน้ำหนักด้วยครับผมใครต่อใครผมต่อเขาครับเราต่อให้เขา2ปอนด์เราต่อยครับผมต่อยเท่าไหร่130 132ครับนะ130ของเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมนะครับมาเหยียบตะชั่งครั้งแรกวันนี้เนี่ยเกินไปเท่าไหร่0.8ครับเกินเป็น0.8ใช้เวลาลดนานไหมอ่ะไม่นานครับไม่นานครับแป๊บเดียวก็ผ่านพิกัดครับส่วนการเตรียมตัวฟิตซ้อมในไฟนี้เนี่ยเราเก็บตัวมาทั้งหมดกี่วัน2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์อยู่สิทธิ์แก้วประพลครับแล้วก็อีกค่ายนึงก็คือชองซาบุกี้ใช่ครับใช่ไหมครับ2ค่ายนี้เป็นเหมือนค่ายพันธมิตรกันก็ช่วยกันปั้มช่วยกันซ้อมอยู่ครับนะครับตอนนี้มีใครเป็นผู้ซ้อมบ้างอ่ะในค่าย2ค่ายนี้ก็มีคุณซึงน้อยครับแล้วก็คนเดียวคุณพรพวกเนี้ยแล้วก็สิทธิ์แก้วประพลบวกกับฝรั่งช่วยปั้มช่วยซ้อมร่างกายโอเคครับผมนะครับผลงานล่าสุดเป็นไงอ่ะครับชนะพระหัตถ์เล็กเจรถบางแสนครับวันนั้นพลิกชนะยังไงมาชนะยก5ครับสี่ยกนี่ยังบิดเบียดกันอยู่ครับผมยก5เราก็เร่งแซงไปเลยครับผมนะครับแล้ววันนี้คู่ชกเราคือใครมาจากไหนเนี่ยแรมโบ้สกอสอยยิมครับไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยครับแล้วพอจะทราบไหมว่าเขาเป็นมวยประเภทไหนทรงอะไรมวยหมัดครับต่อยขาต่อยหมัดครับผมมวยแบบนี้เราเป็นไงไม่กลัวไม่กลัวครับเราปั้มอย่างเดียวชนอย่างเดียวครับผมนะครับแล้วก็พี่ไก่ว่าไงบ้างอ่ะไฟนี้ก็แก้มาแล้วเรียบร้อยครับชงอาชีนะพูดถึงไหมมีครับมีแน่นอนครับผมขั้นต่ำนี่ 2-3 หมื่นนะครับผมแล้ววันนี้เราจะเดินเกมยกไหนดียก4ยกเดียว3ยกจ้องหน้าจ้องตาอย่างเดียวพอครับผมยก4เร่งแล้วก็เอาให้ผ่านไปเลยครับผมนะครับแต่ว่า3ยกนี่อย่าไปรับเยอะนะครับบางทีรับเยอะแล้วมันยก4เดี๋ยวเร่งไม่ขึ้นครับส่งท้ายเลยครับปีนี้เราอายุ25จากจังหวัดชุมพรครับน้ำหนักก่อนที่เราจะเริ่มคุมประมาณกี่กิโลครับ4กิโลครับประมาณกี่กิโล4ครับ4ประมาณ60เท่าไหร่63ครับ63คือเราลดทั้งหมดอ่ะ4กิโลครับนะครับพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศหน่อยครับวันนี้ชกคู่รองด้วยครับผมยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประพลครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับชาวจังหวัดชุมพรและทั่วประเทศครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนี่คือยอดขุนพลนะครับความมั่นใจนี่เต็มร้อยเลยนะครับเขาบอกว่าดูยก4ยกเดียวรู้เรื่องเลยครับฟังเสียงยอดขุนพลไปแล้วข้ามมาดูน้ำเงินกันบ้างเรนโบว์สกอสุงไหยิมครับน้องชายสวัสดีทำไมช้ากว่าเขาเพื่อนเลยอ่ะเพิ่งออกครับอ๋อเพิ่งออกเหงื่อเพิ่งออกครับเหงื่อเพิ่งออกใช่ไหมแต่ว่าถ้าออกแล้วนี่มันก็ไม่หยุดเลยครับเหลือเท่าไหร่เหลือ0.8ครับอ๋อเหลือ0.8ตอนนี้8โมงไม่มีปัญหาไม่มีครับแล้วเราเป็นมวยประเภทไหนเนี่ยไฟเตอร์ไฟเตอร์หมัดเตะขาแทงเข่าครับวันนี้ก็ต้องได้ลุ้นก่อนนะสิครับผมแล้ววันนี้เปิดเกมยกไหนดียก1ครับยก1ซ้อมอยู่ไหนค่ายมวยสกอสุงไหยิมครับปั้มกับใครยอดขุนทัพก็90,000พลเรือนศึกครับตระกูลสกอสุงไหยิมหลายคนเลยครับผมวันนี้มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหน 100% ครับคุณได้2ปอนด์ด้วยนะครับผมใช่ไหมใช่ครับได้เปรียบแรงประท้าแน่นอนครับพูดเลยกับแฟนมวยหน่อยครับก่อนที่จะไปลดอีก 0.8 ก็จะไม่ทำให้ผิดหวังครับยกแรกเป้งยังไงเดินชนครับเดินชนเลยโอ้โหนี่มีความมั่นใจมากนะครับก็ต้องติดตามและดูว่าคู่นี้เนี่ยมีโอกาสไม่ครบ5ยกด้วยครับHola.